FC เรื่องพัทธิดาแม่มดจอมซนตอนที่3จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะลูกตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันรถโหก็เพราะเธอแท้เลยมันช้าเห็นไหมแม่คิดว่าแล้วพวกเรายังไม่ตื่นเลยค่ะพี่10โมงแล้วไป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 จริงๆเธอมันก็ช้าเหมือนกันนั่นแหละจันว่าแต่ฉันนะโหฉันไม่ได้ช้าหรอกฉันเป็นคนรวดเร็วอย่ะแม่คะหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้าลูกไปโรงเรียนเลยแล้วเมื่อกี้แม่ดุใครดุเธอนี่แหละไม่ดุเธอนี่แหละดาวไม่ดุพี่นี่แหละไป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 เร็วเร็วเลยฉันก็ขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปโรงเรียนก่อนนะโอเคค่ะไปโรงเรียนกันเถอะทำไมฉันต้องไปโรงเรียนด้วยเนี่ยโอ๊ยขับรถให้มันดีๆหน่อยค่ะครูโอเคครับโอเคครับหนูครูจะขับรถที่ดีเลยรถที่มันไม่ดีนะโหเธออย่าไปว่าเขาดาวก็ฉันอยากว่าไม่ต้องไปว่าเขาหรอกโอ้ยไม่ต้องว่าพี่หรอกค่ะเฮ้ยไม่ต้องว่าครูหรอกค่ะไป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 กันเถอะไปกันเถอะโอ้ยไปโรงเรียนเลยไปโรงเรียนโอ้เธอเราแอบลงรถกันไหมได้เลยพี่ได้เลยพี่ตอนนี้เขาก็ออกไปข้างนอกแล้วโอเคมาลงมาเลยไปไปไปหนีกันดีกว่าเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเลยโอเคโอเคเบาๆเบาๆเดี๋ยวเขารู้เขาลงไปข้างนอกแล้วเร็วๆตอนนี้เขากำลังกลับมาแล้วไปกันเถอะพี่ไปน้องพี่ว่าต้องไปโรงเรียนนะน้องทำไมน้องไม่ไปอ่ะโหจะไปทำไมโรงเรียนนะนะน้องนะนะน้องอะไรอ่ะพี่วันนี้เป็นวันสอบจริงด้วยพี่รีบกันเถอะไปแม่มดตัวน้อยว้าไปโรงเรียนไปเฮ้ยพี่ทำไมมันว้ามาแค่เนี้ยก็ไม่รู้สิสงสัยเราต้องเดินทางไปโรงเรียนเองแล้วล่ะโอเคโอเคป่ะป่ะป่ะไปโรงเรียนกันเถอะเราเมื่อไหร่จะถึงโรงเรียนกันนะมันจะนานไหมอ่ะโอ้ยไม่นานหรอกน้องป้าป้าป้าไปกันถึงแล้วโหยพี่ทำไมไม่กวาดพี่มาเร็วจังอะทำไมไม่กวาดหนูมาช้าช้าโหมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่กวาดอะเพียงแต่เธอขี่ไม่เก่งต้องให้พี่ขี่ให้ค่ะพี่ไปพี่ลงไปก่อนเลยโอ้โอเคค่ะไปพี่เข้าโรงเรียนกันเถอะโอเคโอเคนั่งเรียนเลยครูไปไหนเนี่ยนั่งก่อนเถอะนั่งก่อนเถอะเรียนหนังสือพี่เรียนหนังสือโอเควันนี้พี่นั่งตรงนี้นะนั่งที่เดิมพี่ก็เนี่ยที่พี่โหยโอเค3ชั่วโมงผ่านไปแป๊บพี่กลับบ้านกันเถอะโอเคถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วป้า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 โอเคเข้าบ้านกันฉันทำอะไรดีนะใครนี่คือบ้านของมนุษย์ฉันหนีแม่ออกมาเล่นสุดซนนี่แหละพี่ก็ไม่มาด้วยหูงั้นฉันอยู่คนเดียวก็ได้เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะอุ๊ยน่าเล่นชะมัดเลยว้าวน่าเล่นชะมัดเลยน่าสนุกด้วยสงสัยจะเล่นสนุกน่าดูงั้นลองนั่งเล่นดูดีกว่าว้าวนี่มันลูกแก้วนี่โหลูกแก้วพ่อหมดแม่หมดนี่นา
นี่บ้านใครกันนะสงสัยจะเป็นพ่อมดแม่มดเหมือนกันงั้นฉันขอเล่นกันละกันนะเอ๊ะนี่มันอะไรอ่ะนี่หน้าพ่อแม่ฉันเหรอเดี๋ยวนะนี่หน้าพ่อแม่ฉันเหรอทำไมหน้าพ่อแม่ฉันกลายเป็นแบบนี้แม่ฉันแม่ฉันเคยทำอะไรกับฉันมาเนี่ยดูท่าทางดุแฮะเอ๊ะแล้วเนี่ยอะไรล่ะเนี่ยคำพูดนี้มาจากไหนแม่ของเธอคือคนนี้แล้วแม่ของเธอไม่ชอบเธอแม่ของเธอเอาเธอมาทิ้งน้ำแล้วมีแม่มดคนหนึ่งเห็นเธอแล้วสงสารเลยเอาไปเลี้ยงอะไรเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่อันนี้ไม่ใช่แม่ฉันแต่ว่าฉันเชื่อก็ได้ว่านี่คือแม่ฉันฉันจะไปตามไปฆ่าเธอแล้วนะทำไมทำกับฉันแบบนี้เฮ้ยจะไปฆ่าเธอแต่ว่าไม่ฆ่าดีกว่าฉันว่าฉันแค่ทำให้เจ็บปวดเฉยๆแต่ฉันจะทำให้มันให้แม่ของฉันเจ็บปวดนิดหน่อยแล้วฉันก็จะไปแล้วล่ะไปดีกว่าแล้วเขาอยู่บ้านไหนนะดูสิเอ๋นั่นไงเจอแล้วไปดีกว่าโอ๊ยเมื่อไหร่แฟนจะมารับสักทีเนี่ยรอนานแล้วเมื่อไหร่จะมาไปกันเถอะที่รักเราไปกินของอร่อยอร่อยกันไหมได้เลยค่ะไปกันเถอะที่รักไปเฮ้ยที่รักนั่นใช่แฟนเก่าที่รักหรือเปล่าอ่ะแฟนเก่าอะไรก็แฟนเก่าไงอย่าพูดเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นฉันอย่าพูดนะอย่าพูดไปกินไอติมกันเถอะได้เลยค่ะคุณคะว่าแต่คุณมีแฟนเก่าด้วยเหรอคะใช่แล้วทำไมไม่เลิกกับบันล่ะคะฉันไม่อยากให้คุณมีแฟนเก่าแล้วค่ะมันไม่ชอบฉันได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมเลิกวันนี้นี่แหละฮะแฟนของฉันมีคนใหม่แล้วเหรอเนี่ยไม่นะฉันยังไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆมีนานหรือยังเนี่ยทำไมทำกับฉันแบบนี้ไม่ต้องร้องไห้จ้ะฉันปลอบแล้วไม่ต้องร้องไห้จ้ะเดี๋ยวฉันไปหาแฟนใหม่มาให้โอเคเธอฮะนี่ใครกันเนี่ยใครกันนี่แม่มดเหรอตาก็แดงไม่นะแล้วทำไมหน้าคุ้นๆอย่างนี้เสียงก็คุ้นๆด้วยจริงๆแล้วฉันคือลูกเธอเองเธอเอาฉันไปทิ้งน้ำไม่เธอรู้ได้ไงฉันไม่ได้ทำนะฉันขอโทษไม่ต้องเธอต้องสมควรตายนะรู้ไหมไม่ฉันไม่อยากตายมันไม่ทันแล้วมันสายไปแล้วไม่นะฉันขอมีชีวิตต่อไปก็ไม่ได้ฉันขอโทษแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษแม่สำนึกผิดแล้วอย่าทำแม่นะลูกแม่ขอโทษอย่านะลูกแม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษแม่ขอโทษโอเคไม่เป็นไรตอนนี้หนูยังให้อภัยแม่อยู่แต่ถ้ามีอีกครั้งนะฉันจะมาฆ่าเธอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย